ในการเรียกเขาก็ต้องมีเป็นหลายๆช่วงเวลาก็ต้องให้ทอดเวลาให้พอสมควรนะถ้าเป็นคือณขณะนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าหนังสือฉบับนี้เราก็ยังไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการเขาว่ากันยังไงแต่โดยหลักของกฎหมายแล้วกระบวนการเป็นไงถ้าแบบว่ามันจดทะเบียนคือใบสมรสออกไปเนี่ยเป็นของแท้คือเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องละเอียดนะเดี๋ยวให้คนที่เขามีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคุณดีกว่าเขาก็ดูเจตนาเป็นหลักอ่ะความมันคงนะทุจริตหรือเปล่าถ้าเจตนาทุจริตก็ต้องยกเลิกถ้าเจตนาสุจริตมันก็ต้องสมบูรณ์ถ้าเจตนาสุจริตแล้วเขามาแสดงการถูกต้องก็เป็นไปตามหลักกฎหมายคราวนี้มันเป็นการต่อเอาทะเบียนสมรสเนี่ยไปจดไปขอวีซ่าขอพาสปอร์ตถ้าไปเจตนาทุจริตหรือเปล่าล่ะถ้าทุจริตก็จะต้องยกเลิกถ้าเจตนาสุจริตก็ถ้าฐานข้อมูลตรงนี้มันผิดตม.ผิดหมดเลยกระทรวงต่างประเทศผิดหมดเลยถ้าเจตนาสุดไม่สุจริตมันก็ต้องยกเลิกถ้ามันไม่ถูกต้องต้องยกเลิกไง